แฟนๆรถ MPV นะครับได้เรื่องตื่นเต้นกันแล้วเพราะวันนี้มีภาพหลุดออกมาของ Toyota Avanza ในอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นการปรับดีไซน์ภายนอกใหม่หมดทั้งคันนะครับอาจจะเป็นรุ่น Minor Change ที่เตรียมเปิดตัวในปีนี้ก็เป็นได้ครับภาพหลุดชุดนี้นะครับเป็นของรุ่นสปอร์ตของ Toyota Avanza หรือที่เรียกว่า Avanza Veloz นะครับซึ่งรุ่นนี้จะจำหน่ายในตลาดที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของรถประเภท MPV ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเท่านั้นนะครับแน่นอนครับว่าพอเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยออปชันหลายๆอย่างเขาก็จัดมาให้เต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นกริลหน้าสปอยเลอร์รอบคันนะครับซึ่งจากรูปที่หลุดมารอบคันนะครับเห็นแล้วเรียกได้เลยว่าถอดแบบมาจากรุ่นใหญ่ของสุดหรูอย่างอัลฟาแล้วก็เวลไฟของ Toyota มาแบบเป๊ะเลยนะครับคาดว่าไฟหน้าของตัวรถครับจะเปลี่ยนไปใช้ไฟแบบ LED ครับจากรุ่นปัจจุบันที่ยังคงใช้ไฟแบบฮาโลเจนอยู่ไฟหน้านะครับจะถูกแยกเป็น2ชั้นโดยด้านบนจะเป็นไฟให้ส่องสว่างนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นไฟหลีและก็ไฟเลี้ยวนั่นเองกระจังหน้าใหม่นะครับจะเป็นทรงซี่แนวนอนแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเส้นสายที่รับกับไฟด้านหลังนะครับซึ่งเท่าที่สังเกตดูยังคงเป็นไฟเบรกแบบฮาโลเจนอยู่เหมือนเดิมครับนอกจากภาพที่หลุดออกมาของ Toyota Avanza รุ่นใหม่แล้วเนี่ยยังมีภาพของ Daihatsu Xenia ด้วยนะครับซึ่งสายการผลิตของ Avanza เนี่ยในอินโดนีเซียนะครับเขาจะเป็นความรับผิดชอบของบริษัท Daihatsu ดังนั้นก็จะมี Daihatsu Xenia เนี่ยออกมาด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เห็นครับจากภาพหลุดตัว Daihatsu เนี่ยจะไฟหน้าเนี่ยเป็น LED แล้วนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกมาด้วยในขณะที่ Avanza Veloz เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้นะครับคาดว่าจะยังคงใช้เครื่องยนต์แบบเดิมนั่นก็คือเบนซิน 1.3 ลิตร95แรงม้าที่ขายอยู่ปัจจุบันในอินโดนีเซียส่วนรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร103แรงม้าซึ่งเป็นสเปคที่จำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่วนระบบขับเคลื่อนนะครับคาดว่าจะยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือรุ่นล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดราคาจำหน่ายเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับเนื่องจากยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าดูจากราคาปัจจุบันในบ้านเราที่อยู่ที่ 650,000 บาทไปถึง 729,000 บาทราคาอาจจะมีการขยับขึ้นเล็กน้อยทั้งนี้เราอาจจะต้องรอดูงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงเพื่อดูฟังก์ชันและความเป็นไปได้ในการเปิดตัวในบ้านเราอีกครั้งนึงครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ